แนะนำ4เคสรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์สปิเก้นที่เราจะนำมาใช้งานร่วมกับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับราคาเบาๆสบายๆเข้าถึงง่ายเริ่มต้นเพียง490บาททั้งนี้ท้ายคลิปมีส่วนลดให้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีรุ่นไหนบ้างตามไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับiPhone SE รุ่นที่2วางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเข้าถึงค่อนข้างที่จะง่ายรุ่นที่ถูกที่สุดความจุ 64GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับมาในวันนี้ครับผมมีเคสจำนวน4รุ่นจากแบรนด์ Spigen มาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะครับเคสทั้งหมดนะครับราคานั้นต้องบอกว่าสบายกระเป๋าเข้าถึงได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับพูดถึงแบรนด์ Spigen นั้นก่อนครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตเคสแล้วก็แอคเซสซอรีสำหรับอุปกรณ์ iPhone มาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะครับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มักจะมีเคสใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับก่อนหน้านี้ครับในช่วงเปิดตัว iPhone 11ผมได้แนะนำท็อป5ของ Spigen ที่ใช้งานกับ iPhone 11ด้วยยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูในคลิปนั้นตามไปดูที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในส่วนของการแนะนำ4เคสรุ่นล่าสุดนะครับจาก Spigen ที่เราจะเอามาใช้งานควบคู่กับ iPhone SE รุ่นที่2กันเลยนะครับเริ่มต้นที่รุ่นแรกครับ Liquid Crystal นะครับเป็นเคสใสเป็นยาง TPU นะครับตัวขอบจะเป็นขอบ TPU แบบใสแล้วด้านหลังก็จะเป็นยาง TPU เหมือนกันนะจะมีดอทแพทเทิร์นที่อยู่ภายในเมื่อเวลาที่เราสวมใส่เวลาที่เรามองไปใช่ไหมครับมันจะเห็นดอทเล็กๆเล็กๆตรงนั้นนะครับจะช่วยให้ลายคราบน้ำตรงนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับการสวมใส่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สลิมฟิตเข้ากับตัวเครื่องค่อนข้างดีนะครับบริเวณกล้องด้านหลังนะครับตัวเคสจะหนาขึ้นมาช่วยยกระดับขึ้นไม่ทำให้กล้องด้านหลังติดกับตัวพื้นนะครับสำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่490บาทรุ่นที่2 Liquid Air จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกับ Liquid Crystal แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำและก็เป็นแบบด้านทั้งหมดเลยนะครับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้นะครับจะเป็นเคสที่ค่อนข้างเบาบางแล้วก็สลิมฟิตดีไซน์ด้านหลังนะครับจะเป็นดีไซน์แบบ Triangle Design หรือว่าเป็นดีไซน์แบบรูปทรงสามเหลี่ยมเรขาคณิตประกอบกันนะครับทำให้ดูแบบค่อนข้างเท่คูลๆประมาณนั้นนะครับภายในครับจะใช้ดีไซน์แบบสไปเดอร์เว็บซึ่งเป็นส่วนช่วยกระจายแรงเวลาที่ตัวเครื่องตกกระแทกนะครับการสวมใส่ทำได้ค่อนข้างง่ายครับตัวเคสด้านหลังยกสูงเช่นกันครับไม่ทำให้บริเวณกล้องด้านหลังนั้นสัมผัสกับบริเวณพื้นนะครับใส่แล้วค่อนข้างจะกระชับมือครับไม่ลื่นสำหรับราคาของ Liquid Air นะครับจะอยู่ที่550บาทนะครับต่อมาในรุ่นที่3ครับเป็น Spigen Ultra Hybrid 2นะครับเป็นรุ่นใหม่รุ่นที่2ของ Ultra Hybrid วัสดุของรุ่นนี้จะประกอบไปด้วย2 อย่างก็คือ TPU นะครับเป็นขอบยางแบบนิ่มแต่ว่ามีความแข็งแล้วก็มีความยืดหยุ่นอยู่นะครับแล้วก็แผ่นด้านหลังนะครับเป็นแบบใสกระดูกเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับที่มีความใสแล้วก็สวยงามที่มุมภายในของตัวเคสจะมีห้องสำหรับการดูดซับอากาศด้วยนะครับเวลาที่ตกกระแทกนั้นจะช่วยรองรับแล้วก็ดูดซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับที่ด้านหลังของตัวเคสนะครับจะมีส่วนบริเวณที่ยื่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยให้แผ่นโพลีคาร์บอเนตใสที่อยู่ด้านหลังนั้นไม่สัมผัสกับพื้นโต๊ะนะครับแน่นอนครับว่าเคสตัวนี้ยกสูงจากตัวกล้องค่อนข้างเยอะนะครับกล้องหลังเราไม่โดนขูดแน่นอนช่องต่างๆที่เว้นเอาไว้นะครับดีไซน์ค่อนข้างเป๊ะเหมือนกันครับอันนี้ถ้าใครชอบเคสใสที่เป็นแบบคล้ายๆกระจกอ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตเราสามารถมองเห็นได้เลยนะครับมีความมันมีความวาวนะครับส่วนขอบนั้นก็จะเป็นขอบยางแบบ TPU ที่จับแล้วกระชับในเรื่องของราคารุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่690บาทนะครับผมส่วนในแบบที่4ครับ Spigen Tough Armor ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จากฝั่งของ Spigen วัสดุของ Spigen Tough Armor จะแบ่งเป็น2ชิ้นดังนี้ครับส่วนแรกจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับจะเป็นแบบแข็งและอีกส่วนนึงจะเป็น TPU นะครับในฝั่งที่เป็น TPU นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยวัสดุอีก2ส่วนมี TPU แล้วและยังมี Impact Foam บริเวณที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับที่จะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อีก1ระดับนอกจากจะสามารถดูดซับแรงกระแทกได้แล้วนะครับคุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือจะส่งผลให้เคสตัวนี้มีน้ำหนักที่ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราใส่เคสกันกระแทกของ Spigen Tough Armor ตัวนี้เข้าไปจะทำให้การกระแทกได้ค่อนข้างดีแล้วก็น้ำหนักนั้นเบาด้วยนะครับ
สำหรับการติดตั้งและก็สวมใส่ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนอกจากนี้ครับบริเวณด้านหลังจะมีการเจาะรูเว้นตรงกลางอย่างนี้นะครับเพื่อให้แสดงตำแหน่งของโลโก้ Apple ที่อยู่ด้านหลังของ iPhone SE ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับในฝั่งของตัวกล้องครับเคสตัวนี้ยกสูงจากตัวกล้องค่อนข้างมากนะครับสวมใส่ง่ายติดตั้งง่ายใส่แล้วกระชับมือครับเหมาะสำหรับขาลุยนะครับเพราะว่าตัวเคสค่อนข้างที่จะหนามากถือว่าหนาสุดเมื่อเทียบกับทั้ง4รุ่นที่ได้แนะนำมาตรงนี้นะครับผมรุ่น Tough Armor นี้ยังมี Kickstand ที่เราสามารถดึงขาตั้งออกมานะครับใช้งานในแนวนอนนะเวลาที่เราจะดูหนังจะดูซีรีส์เราดึงขานี่ออกมาครับจากตัวเคสแล้วเราสามารถวางได้เลยนะครับถือว่าเพิ่มความสะดวกในอีก1ระดับตัวเคสจะมีเทคโนโลยี Air Cushion ช่วยในการดูดซับแรงกระแทกเวลาตัวเครื่องตกกระแทกนะครับดังนั้นในรุ่นนี้ก็ผ่านการทดสอบในระดับ Military Grade เช่นกันนะครับในส่วนของเรื่องราคาครับ Tough Armor จะจำหน่ายอยู่ที่ราคา990บาทสามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเคสทั้ง4รุ่นที่แนะนำมาวันนี้ครับจากแบรนด์ Spigen นั้นสามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกกันรอยได้สามารถใช้งานร่วมกับระบบการชาร์จไร้สายได้นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าถ้าซื้อไปแล้วมันจะใส่กับอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นไม่ได้สำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับสามารถซื้อเคสทั้ง4รุ่นนี้ได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ของ Spigen Thailand แล้วก็เคสเคซี่นะครับผมได้แนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างสำหรับแฟนๆไอมดนะครับมีโค้ดส่วนลดให้ 20% สามารถใช้โค้ดนี้ในการสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้เคส4รุ่นนี้นะครับนอกจากราคาเข้าถึงง่ายแล้วยังมีส่วนลดให้อีก 20% นะครับรีบๆไปหาซื้อมาใช้งานกันนะครับสำหรับรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับในการแนะนำ4เคสรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Spigen ที่จะนำมาใช้งานร่วมกับ iPhone SE ปี2020นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.